สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จีจี้จะพามาดูกระเป๋าดร.โมโมเดลใหม่ล่าสุดค่ะใครที่ชอบฟังก์ชันและรักในดีไซน์ของกระเป๋าสไตล์ไลท์ทราเวลเลอร์อย่างดร.โมตัวเด็ดตัวดังของเขาอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ต้องดูว่าแล้วนะคะนางจะมีอะไรเก๋ๆมาใหม่บ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือดร.โมบ็อกซ์ค่ะตัวใหม่ล่าสุดนี้ซึ่งรุ่นนี้นะคะเขามีการปรับดีเทลให้กระเป๋าเนี่ยมีความแบบดูวินเทจขึ้นดูมีความสตรองขึ้นตั้งทรงได้อยู่ทรงมากขึ้นและการเปิดปิดนางทำได้ดีกว่าเดิมคือเปิดปิดง่ายขึ้นมากๆและที่สำคัญน้ำหนักเบารุ่นนี้นะคะนางมาด้วยกัน3ขนาดขนาดแรกเลยนี่มินินะคะขนาด20และใบนี้นะคะขนาด24ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับดร.โมลักซ์ตัวยอดนิยมตัวที่จริงๆเคยรีวิวไปแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะจุกๆไปเลยจากขนาด30เป็นทูโทนด้วยนี่ส่วนของหนังนะคะที่เขาใช้เช่นเคยค่ะเป็นหนังนำเข้าจากอิตาลีทุกใบเนี่ยมาพร้อมสาย cross body หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถถอดสายแล้วถือเป็น top handle สวยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าอยากจะติดตั้งสายแล้วก็สะพายเป็น cross body ก็ได้คืออันนี้เราแต่ชอบเลยซึ่งสายของเขานะคะปรับได้ทั้งหมด6ระดับเลยค่ะข้างซ้าย3ข้างขวา3เพื่อความบาลานซ์ที่ดีที่สุดและต้องหูจับของเขานะคะเขาจะมีความกว้างกำลังดีสามารถคล้องแขนเข้าไปได้แข็งแรงมีความสบายมือเนี่ยอันเนี้ยคือดีงามมากคล้องแขนได้แบบสวยและตรงก้นกระเป๋านะคะก็ยังคงมีหมุดอยู่เหมือนรุ่นเดิมเลยนะนอกจากจะช่วยทำให้กระเป๋าเนี่ยอยู่ทรงตั้งทรงแบบวางปุ๊บแล้วอยู่ตรงนั้นไว้เลยเนี่ยและเขาก็ยังช่วยกันกระเป๋าไม่ให้เปื้อนหรือถลอกง่ายนะคะด้านล่างและการเปิดปิดของกระเป๋าดร.โมบ็อกซ์รุ่นนี้นะคะนางทำได้ดีกว่าเดิมมากๆคือเปิดปิดง่ายขึ้นมากๆเหมือนอย่างใบนี้ไซส์20เดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะนี่ตัวเปิดปิดข้างหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วเราก็เปิดเลยปุ๊บเห็นปะนางวึบแบบเด้งขึ้นมาแบบว่าง่ายๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราปิดให้ดูคือปิดง่ายมากคือเอานิ้วมาจับตรงกลางแล้วก็ปุ๊บเสร็จแล้วพร้อมไปได้ทุกที่ว่าแล้วมาดูตัวข้างในของกระเป๋ากันบ้างค่ะด้านในนะคะกว้างมากเดี๋ยวเอาสายออกก่อนตัวไลนิ่งข้างในนะคะหรือว่าซับในตรงนี้เขาเป็นแฟบริกนะคะเป็น Korean polyester ตรงนี้ก็จะมีส่วนทำให้กระเป๋าเนี่ยมีน้ำหนักเบานะคะข้างในก็คือแบบโอ้ยงานเนียบมากล้วงลงไปแล้วสบายมือและที่สำคัญที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเป็นไซส์20ที่เป็นไซส์เล็กสุดเนี่ยดูสิข้างในคือแบบมีสเปซเยอะมากถือว่าเป็นกระเป๋าไซส์มินิที่ใส่ของได้จุกมากนะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวลองใส่มือถือลงไปให้ดูเห็นปะพอดีเลยเดี๋ยวจะมาลองใส่ของให้ดูกันนะเดี๋ยวลองกับไซส์20นี่แหละที่บอกว่าเป็นไซส์เล็กสุดแล้วเนี่ยค่ะว่านางจะใส่ได้เท่าไหร่เมื่อกี้มือถือนะคะมือถือลงไปแล้วต่อด้วยกล่องแว่นตาเหลือๆจ้ะเอามาอีกกระเป๋าสตางค์นะคะทิชชู่เปียกต่อมาค่ะเจลล้างมือเดี๋ยวนี้พกแต่ยาอายุเยอะแล้วเมาส์สเปรย์นะคะหวีลิปสติกEarpods ยังเหลือค่ะยังเหลือยังไปต่อได้ที่เห็นว่าของมันดูแบบโครงเครงโครงเครงเพราะว่าเราเอียงกระเป๋านะจ๊ะแต่พอเราจับตั้งทุกอย่างมันเรียงของมันเหมือนเดิมเลยด้วยลดมากนะคะนอกจากจะใส่ของจุแล้วนะคะยังหยิบใช้ง่ายมากด้วยอันนี้คือนิพพานของการเป็นกระเป๋าจริงๆอันนี้เราไม่ได้อวยเวอร์นะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องประสบปัญหาคือแบบชอบกระเป๋าเล็กใส่ของไม่พอกระเป๋าใหญ่ใส่ของได้จุกมากจริงแต่แบบอาจจะควานหาของยากจริงๆแล้วกระเป๋าดร.โมอันนี้คือนางแบบเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเลยนะรู้สึกเห็นปะเนี่ยสมมติเราจะหยิบอะไรอะหยิบเมาส์สเปรย์หยิบลิปสติกทั้งหนึ่งมาทาแล้วอยากจะหยิบ AirPods เฮ้ยแบบขอเจลล้างมือหน่อยดิเห็นปะหยิบมือถือค่ะคือเข้าง่ายออกง่ายอ่ะแล้วพอเราใช้เสร็จเราก็กดตรงนี้ปิดอ่ะไปได้แล้วเลยง่ายๆสั้นๆและก็ที่สำคัญกระเป๋าไม่บวมด้วยตัวขอบเนี้ยแหละที่จะเป็นตัวอำพรางให้กระเป๋ามันดูแบบยังมีเชฟอยู่เพราะว่าไซส์นี้จริงๆเขาก็กำลังเหมาะกับคนที่ต้องการความเบาสบายในชีวิตประจำวันชอบถือกระเป๋าเล็กๆเอาไว้ถือน่ารักน่ารักแต่ใส่ของได้อยากจะถือไปงานถือไปทำงานถือไปเที่ยวได้หมดครับเรียกได้ว่าใบเดียวเปรี้ยวได้ทุกงานจะลุกทางการก็ดีจะลุกรีแลกก็แซ่บค่ะสำหรับไซส์24ตัวนี้นะคะเป็นสีดอนเกรนเป็นสีเทาอมควันบุหรี่เบาๆสวยมากขนาดก็ยังสามารถเป็นเดทูไนได้อยู่นะเขาก็คือจะอยู่ที่ประมาณ24เซนนะคะกำลังดีเดี๋ยวเราใส่ iPad เพิ่มให้ดูเปิดค่ะเหมือนเดิม
ดึงนะคะบิดชิมครีมอุ๊ยนี่ข้างในไลนิ่งเป็นสีเทาแล้วก็เดี๋ยวเอาสายออกนี่ค่ะ iPad mini ตัวเดิมนะคะเพิ่มเติมคือเยินขึ้นทุกวันทุกวัน3 2แกเสร็จแล้วจ้าที่เหลือเพียบใส่ไปปุ๊บนี่มองเห็น iPad มั้ยแทบมองไม่เห็นเลยปะคือแบบยังเหลือที่อีกเยอะมากนี่ค่ะปิดระบบออโตเมติกเหมือนเดิมค่ะอันนี้พูดเล่นนะว่าออโต้แต่จริงๆมันก็มีความออโต้จริงๆแหละเพราะด้วยความชาญฉลาดในการดีไซน์เนี่ยมันทำให้แบบว่าพอเราปิดปุ๊บอะตัวส่วนกระดุมอะมันมาซบกันพอดีเพราะฉะนั้นน่ะมันเหมือนเป็นออโตเมติกไงอะไรอย่างงี้ตอนนี้นะคะหลายท่านรู้สึกดิฉันยังไม่พอค่ะฉันไม่ได้พกแค่นี้ดิฉันพกเครื่องสำอางมาทั้งเซตเลยค่ะไม่ต้องกลัวดิฉันมีไซส์30นะคะมาให้ดูตัวนี้นะคะมีความพิเศษนิดนึงคือนางเป็นสีทูโทนเป็นสีน้ำเงินเกือบจะเข้มชื่อสีว่า Boston Blue นะคะตัดกับสีเทาเบจแบบสวยมากถ้าเป็นในบ้านญี่ปุ่นน่ะสีแบบเนี้ยเขาจะเรียกเป็นสีเกรชเกรชในที่นี้คือเกรย์เบจเนี่ยมันจะสมาร์ทชนส่วนที่เชื่อมอีกแล้วนะคะเป็นสีเกรชตัวนี้ขนาด30เนี่ยใช้ไปเที่ยวได้เลยนะคะสามารถเป็นดัฟเฟลแบ็คเป็นกระเป๋าเที่ยวไปเดย์ทริปไปอะไรเงี้ยได้สำหรับไซส์30นี้ค่ะเดี๋ยวฉันจะลองใส่กับกระเป๋าสกินแคร์เลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นต้องเปิดกระเป๋าก่อนให้ดูข้างในเฮ้ยเพิ่งเห็นข้างในเป็นสีแบบส้มแบบบริกอะสวยมากแล้วเดี๋ยวเอาสายออกให้หุยพอกางออกมาแล้วสวยอะจริงๆกางออกมาเป็นกระเป๋าปิกนิกได้อีกนะมีความแบบว่า multi use ไปอีกนี่ค่ะกระเป๋าสกินแคร์หนักๆจุกๆอันนี้คือแบบว่าขนาดใหญ่และไซส์จริงทุกชิ้นจ้ะบอกเลยจะทำการใส่ให้ดู5 4 3 2 ใส่ได้แต่ก็จะจุกๆหน่อยนะแต่ว่าเราก็ยังสามารถยัดอย่างอื่นลงไปต่อได้นะคะอย่างไม่มีความเคอะเขินเดี๋ยวลองปิดให้ดูอ่ะปิดให้ดูนะคะเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นปะเรียบร้อยเสร็จแล้วสวยงามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแบบว่าเปิดมาเราจะไม่รู้เลยว่าข้างในคือนางบรรจุของมาได้เยอะขนาดนี้นะคะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทียบขนาดให้ดูกันจะๆเลยนะคะตั้งแต่20 24 30อันนี้หมายถึงไซส์กระเป๋านะคะไม่ใช่สัดส่วนโอ้ไม่ได้ละ30 30อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก30ก่อนใบ30เนี่ยเพราะว่าเขามีความกว้างเนี่ยค่ะ30เซนและก็ส่วนใบ24คือนางก็จะมีความกว้าง24เซนเนี่ยต่างกันประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดคือ20ก็แน่นอนคือ20เซนเรียงกันเป็นตุ๊กตารัสเซียแบบนี้ประมาณนี้นะคะคร่าวๆคร่าวๆแล้วจะบอกเลยนะคะว่าแต่ละใบเนี่ยเขาใส่ของได้จุมากแต่ตัวกระเป๋าเขาเองเนี่ยมีน้ำหนักเบามากเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ต้องกลัวว่าแบบใส่ของเยอะแล้วมันจะหนักเกินไปไหลจะหลุดจะอะไรยังไงนะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยจริงๆนะคือน้ำหนักมาเนี่ยเบามากๆแต่ว่างานหนังก็คือเป็นหนังที่ดีอ่ะอันนี้คือชอบนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างนะคะสำหรับตัวดร.โมบ็อกซ์ไซส์20นะคะตัวนี้สีแซลมอนพิงค์ราคาอยู่ที่ 7,900บาทค่ะต่อมาเป็นดร.โมบ็อกซ์นะคะไซส์24สีดอนเกรย์นะคะ 8,700 บาทค่ะและสุดท้ายนะคะดร.โมบ็อกซ์ไซส์30ตัวนี้สี Boston Blue นะคะเป็นสีทูโทนราคาจะอยู่ที่ 9,600 บาทค่ะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ทางเว็บไซต์ mostory.co นะคะ /shop แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้และจริงๆแล้วเขาก็มีช่องทางอื่นๆเดี๋ยวเราใส่ทั้งหมดเลยไว้ให้ใน description นะคะโอเคค่ะโดยรวมสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ขอไปก่อนนะคะไว้มีอะไรแซ่บๆจะเอามาให้ดูกันใหม่วันนี้ก็จริงๆแล้วตัวนี้คือเรามาเที่ยวนะแล้วเราก็คือแบบแบกน้องเนี่ยมาถ่ายให้ทุกคนดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวเอาน้องไปแซ่บก่อนแล้วก็อยากดูอะไรเป็นพิเศษก็รีเควสต์มาได้เช่นเคยนะคะวันนี้ไปกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะ